ันมีรอยร้าวรอยอะไรด้วยครับไม่สังเกตค่ะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรยังไงมาแก้ไขยังไงบ้างครับอยากให้เทศบาลหรืออบต.อบจ.ช่วยมาดูแลความปลอดภัยตรงนี้ด้วยค่ะครับผมขอความกรุณาด้วยนะคะในระหว่างที่เดินเราเสียวเรายังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างในระหว่างที่เราเดินค่อนข้างหวาดกลัวค่ะเพราะว่ามันลึกน่าจะเป็นสะพานลอยที่โปร่งกว่าใช้สะพานลอยนี้บ่อยไหมครับในการเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยใช้บ่อยค่ะใช้ก็บ่อยครับส่วนมากจะเดินเวลาไหนครับเวลาไหนเดินไปหน้าเสียลังสิตอ๋อกับอยากจะให้เขามาแก้ไขยังไงบ้างอยากให้หน่วยงานราชการช่วยมาดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตรงนี้ด้วยค่ะปรับปรุงให้มันดีกว่านี้เพราะว่าโอกาสที่เป็นอันตรายอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้นะคะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วหรือช้าใช้สะพานลอยนี่บ่อยไหมครับหลายสิบปีแล้วค่ะ30-40 ปีแล้วแล้วสร้างเนี่ยสร้างนานไหมครับนานค่ะนานมากแล้วลูกศิษย์ยังไงระหว่างในระหว่างที่เจอสะพานลอยนี่มันมีรอยผุรอยปูนอะไรแตกลงมาเนี่ยลูกศิษย์ยังไงบ้างครับก็มีความรู้สึกว่ามันเสี่ยงและอันตรายมากเลยอ่ะครับคนสัญจรไปมามันไม่สะดวกอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเคยคิดไหมว่าสะพานเหนือมันไม่แน่นะเคยคิดไหมเคยเพราะว่าถึงบอกไงว่าเราไม่รู้หรอกมันจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าเกิดขึ้นมาคนที่เป็นอันตรายก็คือเสียใจครอบครัวก็ต้องเสียใจอยู่แล้วใช่ไหมคะมันอาจจะไม่บางทีมันอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าบางทีมันเกิดได้ทุกเมื่อพี่